ราตั้งเป้าไว้33เลยทุกพื้นที่เป็นเขตยุทธศาสตร์เพราะว่าตอนที่แล้วที่เราได้9เนี่ยเรายังไม่มีโอกาสในการแสดงผลงานเรายังไม่มีสกของเรายังไม่มีสสเขตของเรายังไม่มีโอกาสได้ไปอภิปรายในสภาแต่คราวนี้มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเรามีผลงานแล้วมีสสเขตที่พื้นที่ดีสภาเด่นแล้วเราสามารถที่จะเข้าไปในกรรมาธิการอภิปรายเรื่อง PM 2.5 เรื่องปัญหาปากท้องเรื่องปัญหาการสื่อสารให้พี่น้องชาวกรุงเทพได้แล้วก็มั่นใจทั้ง33เขตว่าจะสามารถที่จะทำได้ครับนโยบายแรกเลยที่จะทำสำหรับคนกรุงเทพคืออะไรคะเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยฟื้นตัวได้ไม่เท่าเทียมกันคราวนี้เนี่ยคนที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยลงเรื่อยๆเรามีนโยบายสำหรับ SME โดยเฉพาะชื่อว่าหวย SME นะครับหวย SME หมายความว่าเมื่อคุณช็อปรายย่อยคุณสามารถลุ้นเงินรายได้เก็บใบเสร็จให้ครบ500บาทไปแลกเป็นหวยรัฐบาลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจในกรุงเทพมหานครได้ยังมีกองทุนตั้งตัวกับสร้างตัวให้กับพี่น้อง SME ที่เข้าไม่ถึงแหล่งทุนด้วยเพราะในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย SME เข้าไม่ถึงแหล่งทุนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคเรามีนโยบายเศรษฐกิจนะครับที่ตอบโจทย์เมืองอย่างกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับถ้าพี่น้องประชาชนที่รู้สึกลำบากชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับแก่ก่อนตายเนี่ยครับก็สามารถที่จะเลือกพรรคก้าวไกลเพราะว่าพรรคก้าวไกลมีนโยบายเศรษฐกิจที่ตอบโจทย์ SME ทำให้การฟื้นฟูแล้วก็มีความเท่าเทียมเศรษฐกิจโตด้วยเท่าเทียมด้วยมีรัฐสวัสดิการด้วยต้องพรรคก้าวไกลเท่านั้นครับค่ะสุดท้ายแล้วค่ะก้าวไกลเข้าสภาอีกคราวนี้พรบสุราก้าวหน้าคุณท่อพี่พบอยู่ไหนเอ่ยท่อพี่ไม่เป็นไรถามหัวไม่เป็นไรถามหัวหน้าแทนละกันพรบสุราก้าวหน้าดันต่อหรือพอแค่นี้คราวนี้ต้องดันต่อด้วยแต่ถ้าจะเอาให้ง่ายกว่าเลือกก้าวไกลเยอะๆให้ถล่มทลายให้ผมเป็นรัฐบาลส่งคุณสิริกัญญาไปเป็นรัฐมนตรีคลังแก้กฎกระทรวงมาทัดเดียวพรบสุราก้าวหน้าก็ไม่จำเป็นครับเพราะว่าสามารถแก้กฎกระทรวงแค่ว่าต่อไปนี้ไม่สามารถกีดกันการแข่งขันในอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ด้วยชุดจดทะเบียนหรือขนาดหรือจำนวนพนักงานอีกต่อไปเท่านี้เกษตรกรทั่วประเทศตั้งแต่ข้าวตั้งแต่อ้อยตั้งแต่ผลไม้ทั่วประเทศไทยตั้งแต่เหนือถึงล่างตั้งแต่เหล้าดาวร้อนจนถึงเหล้าเคลียร์ของคนสงขลาสามารถเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยได้แน่นอนสุดท้ายค่ะกองเชียร์ค่ะ